คราวนี้หลังจากที่ผมศึกษาเรื่องของการพัฒนาองค์กรเชิงบวกนะครับมีเรื่องของ positive psychology นะครับซึ่งเป็นพื้นฐานของ appreciative inquiry นะครับผมก็ไปเรียนรู้โมเดลหนึ่งในการวิเคราะห์องค์กรเหมือนกันแล้วก็ผมว่าน่าสนใจมากนะครับที่เรียกว่า SOAR โมเดลSOAR โมเดลนะครับวันนี้เรื่องของบทเรียนนี้เราจะมาเรียน SOAR โมเดลกันนะเพื่อสร้างแผนกลยุทธ์ด้วยมุมมองเชิงบวกนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนอะไรก็ตามครับเราก็วิเคราะห์4 ตัวเหมือนกันนะครับ SWOT ก็วิเคราะห์ Strength Weakness Opportunity Threat แต่ SOAR Analysis SOAR โมเดลนี้วิเคราะห์4 ตัวนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็มาจากตัวอักษร4 ตัวเหมือนกันครับมีด้วยกัน4ขั้นตอนด้วยกันคือ 1 Strength ก็วิเคราะห์จุดแข็งหรือเราเรียกว่าการค้นหาจุดแข็งของระบบ นะครับแล้วก็ O Opportunities ครับ Opportunities คือจินตนาการถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าที่จะมาถึงในอนาคตหรือว่าที่จะสร้างเองก็ตามผมหยุดตัวนี้ไว้ก่อนนะครับเราไม่ได้มุ่งเป้าที่ Weakness กับ Threat เพราะว่าการค้นหาจุดแข็งในระบบเราก็พอเราค้นหาจุดแข็งในระบบครับเหมือนเหรียญ2ด้านเลยครับหาจุดแข็งเราย่อมต้องรู้ว่าอีกด้านหนึ่งของเหรียญคืออะไรเราก็เฝ้าระวังจุดอ่อนเพราะฉะนั้น Weakness เนี่ยกับ Strength เนี่ยมันคือตัวเดียวกันมันคือเหรียญเดียวกันครับมันคือด้านหัวด้านก้อยของเหรียญแต่เราให้ความสนใจกับจุดแข็งเพื่อจะขับเคลื่อนกลยุทธ์ซะมากกว่าส่วน Threat ครับ Threat ก็เหมือนกันครับกับ Strength กับ Weakness เลยครับคือเป็นเหรียญอีกด้านของ Opportunities เพราะว่ามันมาจากเป็นภัยคุกคามจากอุตสาหกรรมเดียวกันนะครับภายในอุตสาหกรรมนี้นะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับองค์กรเพราะฉะนั้นมันมาแน่นอนในอุตสาหกรรมนี้เราแค่หาโอกาสนะครับเราแค่ป้องกันไม่ให้เกิดภัยคุกคามเท่านั้นเองนะครับจากนั้นพอเรารู้ S รู้ O นะครับรู้ S คือรู้จุดแข็งในอดีตรู้ O คือรู้โอกาสที่เราจะสร้างที่มันจะเกิดในอนาคตจากนั้นก็แบ็กกลับมาครับเรื่องของ A aspirations วางแผนเพื่อกระตุ้นนะครับเพื่อให้เกิดแรงกระตุ้นภายในองค์กรไม่ใช่แค่แรงกระตุ้นจากสิ่งภายนอกอย่างเดียวครับผมพูดถึงแรงกระตุ้นทางจิตใจนะครับของคนภายในองค์กรด้วยอันนี้จำเป็นมากครับจำเป็นมากนะครับจาก SWOT หรือว่าจาก Strategic Planning เนี่ยเขาจะไม่ได้เน้นย้ำเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจมากนักแต่SOARพูดถึงแรงบันดาลใจแรงกระตุ้นในการวางแผนเลยครับสุดท้ายคือตัว R มาจาก Resource ซึ่งสอดคล้องกับ OKR Objective and Key Resource ด้วยปัจจุบันนี้ก็ฮิตมากนะครับหลายองค์กรเลยปรับเปลี่ยนการบริหารองค์กรจาก KPI base มาเป็น OKR base นะครับก็จะได้สอดคล้องกันเห็นว่าจักรวาลมันก็ไม่ได้ไกลกันนะครับตัว R คือ resource นะครับเฝ้ามองผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นครับจะบอกว่า SOAR เนี่ยไม่ได้แบบสนใจ weakness หรือไม่ได้สนใจ threat ก็ไม่ถูกเราสนใจแต่เราบริหารความเสี่ยงลึกๆเอาไว้นะครับเหมือนกับ case study ที่ผ่านมาเลยครับเราวางปัญหาลงเราวางจุดอ่อนลงเราไปดูที่ strength แล้วก็ขยายผลซะมากกว่านะครับโอเคเป็นขั้นตอนที่เรียบง่ายแต่มีพลังมากนะครับผมอธิบายเอางี้ละกันผมอธิบายสั้นๆละกันเพราะว่า 2-3 บทที่ผ่านมาเราเรียนเรื่องของ Appreciative Inquiry ไปแล้วในหลักสูตรเปลี่ยนจุดแข็งเป็นจุดแกร่งที่ผมดูแลนะครับคราวนี้คำถามคือ SOAR เนี่ยมันพัฒนาการมาจาก AI นั่นแหละครับลองดูตารางนี้ก็ได้นะครับผมศึกษาลงลึกมาจะเห็นได้ว่า AI เนี่ยเป็น verb Discovery Dream Design Destiny เป็นความกริยาล้วนๆเลยครับแต่ SOAR เป็นคำนามมันคือเป็นประธานของประโยคแล้วกันเนาะนะครับถ้าพูดก็คือ4 สเต็ปของการทำ SOAR Analysis มันก็มาจาก Discovery the Strengths ครับค้นพบจุดแข็งที่มี Dream to Opportunities ครับฝันถึงโอกาสและการสร้างโอกาสที่จะเกิดขึ้นจริง Design for Aspiration ออกแบบเพื่อให้เกิดแรงกระตุ้นที่ดีงามแล้วก็ destiny to the resource นะครับก็คือลงมือทำเพื่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างแบบตามแผนนั่นแหละนะครับจะเห็นได้ว่า SOAR กับ AI มันก็ประยุกต์มานะครับเป็นการวิเคราะห์แล้วก็วางแผนกลยุทธ์ในระบบไปในตัวนะครับ